สวัสดีครับผมมาร์คจากทาจับเป็นวันนี้จะรีวิวรองเท้า Reebok Pump Z Series ครับนี่เป็นตัวล่าสุดของ Reebok นะครับมันจะเป็นรองเท้าวิ่งเมื่อก่อนน่าจะประมาณ20ปีแล้วครับเขามีตัว Pump นะครับที่ดีตรงนี้นะครับมันจะเป็นรองเท้าบาสเกตบอลอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งตัว Pump อยู่ตรงนี้นะครับแล้วนี้ก็จะปล่อยอากาศนะครับก็คือเรากดโอเคแล้วก็อากาศก็จะเข้ามาบริเวณนี้นะครับเราก็ข้างบนอันนี้ก็จะเพิ่มคุชชั่นนิ่งนะครับที่พอดีกับเท้าของเราแล้วก็มันจะไม่เพิ่มน้ำหนักของตัวรองเท้านะครับต้องเมื่อเราต้องการปล่อยอากาศออกไปก็กดปุ่มนี้ครับโอเคนี่แหละผมได้ลองใช้นะครับเข้าไปดูกันดีกว่าโอเคแล้วผมคิดยังไงเกี่ยวกับรองเท้านี้นะครับโอเคข้อดีของมันแรกๆนะครับคือเมื่อเราใส่ขอบอกก่อนนะครับเมื่อเราใส่เราต้องใส่ก่อนผูกเชือกแล้วค่อยกดอันนี้นะครับให้มันพอดีกับเท้าไม่ใช่ว่ากดก่อนเราใส่เท้าเข้าไปนะครับอย่ากดมากเกินไปเดี๋ยวก็จะแน่นเกินไปนะครับคือต้องแบบพอดีกับเท้าของเราให้ไม่ควรจะแน่นมากเกินไปนึกออกมั้ยครับโอเคข้อดีของมันนะครับก็เยอะพอสมควรมันเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากมากมากนะครับแล้วก็คือข้างในไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่าข้างในมันไม่มีรอยเย็บนะครับไม่มีรอยเย็บนะครับใส่ไม่มีการสีแบบผิวหนังไม่มีปัญหาไม่กัดไม่อะไรเลยครับดีมากใส่วิ่งดีมากมากนะครับเท้าเนี่ยพื้นก็ดีเหมือนกันนะครับdrop ความต่างระหว่างส้นกับปลายเท้าก็ไม่ได้สูงก็ไม่ได้มากเกินไปนะครับดีครับข้อเสียก็เป็นเรื่องของมีอยู่2เรื่องครับเรื่องของเชือกนะครับมันไม่รู้เหมือนกันครับคือผมว่าไม่น่าจะมีก็ได้นะครับคือเอาออกไปเลยเพราะว่าพอเรากดอันนี้เข้าไปเชือกมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว แล้วก็ตัวพัมนะครับคือมันอยู่ด้านข้างของรองเท้านะครับห้ามนั่งขัดสมาธินะครับตอนที่เรายืดเส้นยืดสายเนี่ยห้ามขัดสมาธินะครับเดี๋ยวก็เสียนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีผลเสียอะไรเลยครับอันนี้กลายเป็นรองเท้าโปรดของผมในการวิ่งนะครับถ้าผมวิ่งระยะทางไกลก็จะปั๊มนิดหน่อยแต่ถ้าผมทำ HIIT ก็จะเยอะกว่าให้มันแน่นนะครับเนี่ยชอบมากเลยครับคู่นี้ชอบมากดีไซน์ก็สวยดีเหมือนกันครับโอเคมีแค่นี้นะครับใครที่สนใจก็ไปที่ร้าน Reebok นะครับลองดูว่าใส่แล้วรู้สึกยังไงคือที่มันไม่มีรอยเย็บอยู่ข้างบนนะครับดีมากไม่ต้องใส่ถุงเท้านะครับผมเป็นคนตอนที่วิ่งไม่ชอบใส่ถุงเท้าอยู่แล้วครับอันเนี้ยดีมากโอเคมีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ